วันนี้มาถึงคราวเขาต้องโชว์แบบมีทริคมีลูกอะไรให้ทางมือกลองเขากลับไปฝึกกลับไปเล่นกันสนุกสนุกบ้างอะไรเงี้ยครับได้เลยครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นลูกส่งละกันที่ผมชอบใช้เป็นการส่วนตัวเพราะว่าใช้ในเพลงใหม่ล่าสุดของตัวเองด้วยเพลงชื่ออยากได้ only fan หมายถึงว่าอยากได้ user only fan หรือว่าไงไม่เขารู้อ่ะเขาฝากถามมานี่นี่นี่เขาฝากถามมานี่นี่นี่ทำไปด้วยกัน3เดือนเย้ไม่ใช่ละเอียดด้วยก็เป็นลูกส่งง่ายๆคล้ายๆลิเนียลิเนียก็คือการตีแบบไม่พร้อมกันเลยใช่ง่ายๆแบบถ้าอย่างเงี้ยคือพร้อมถ้าลิเนียมันก็จะต้องเป็นพร้อมกันเลยงงไหมงงไหมรู้จริงไหมเนี่ยจริงงั้นคุณต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันโอ้โหคุณรู้ว่ามือกลองวงตัวเองมีความสามารถอะไรโอ้โหอะไรละเลยอ่ะลองดูครับลิเนียยังไงบ้างเริ่มจากคลิกก่อนครับก็จะเป็นสัดส่วนบนซิกซ์โน้ตไม่มีอะไรสัดส่วนก็จะเป็นแล้วก็ต่อด้วยที่สองก็จะเป็นแต่ว่าแบ่งเป็นฝึกทีละครึ่งก่อนใช่ครับผมก็เป็นทีละ2บีทก็คือครึ่งแรกก็จะเป็นคลิกก่อนแสดง2ทีเหรอใช่ครับอะไรนั้นรวมกันแล้วมันเป็นยังไงครับบ้าบอโอเคถ้าใครดูอยู่เมื่อกี้เราแจกนี่ก่อนเลยแจกไม้กลองนี่ไม้กลองจะแจกมือกลองด้วยไหมคะเราไม่ธรรมดาแจกแล้วเขาไม่เอาคำถามให้พี่ขวัญถามแล้วกันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าซิงเกิลแรกของอินดิโก้ที่บูตอนแรกจะออกเดียวคนเดียวชื่อเพลงอะไรเฮ้ยมีคนตอบถูกแล้วจริงชื่ออะไรฮะวรวีคนแรกค่ะดีใจจังเลยรับไปเลยไม้กลองจากซิลจี้นะฮะแล้วก็แพทนะครับพี่โดครับผมมือกลองครับนี่ฉาบซิลจี้นะนี่เงาวับเลยเราจะถามเพราะว่าอะไรดีซิงเกิลที่เราบอกว่าเป็นดิเรกชันของวงเป็นซิงเกิลลำดับที่เท่าไหร่โอ้เราบอกไปแล้วใช่ไหมบอกไปแล้วครับผมบอกไปแล้วด้วยเหรอบอกแล้วมาแล้วผู้โชคดีชื่อว่าคุณนันทวัฒน์ขาวหอมตบมือค่ะครับไปเลยชาบซิลเจียนนะครับจากซิลเจียนไทยแลนด์นี่ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยโชว์ท้ายครับอยากให้ทั้งสองคนฝากหน่อยครับทั้งผลงานหรือว่าอะไรที่อยากจะบอกกับผู้ชมวันนี้ก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดละกันครับเพิ่งปล่อยได้ประมาณ2อาทิตย์ชื่อเพลงว่าอยากได้ Only Fan มีให้ติดตามกันในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งต่างๆแล้วก็ฝากเข้าไปดู MV ใน YouTube Channel ของ Music Move Record ด้วยนะครับบันดิวกันเยอะๆค่ะก็ฝากพวกเรา Indigo ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เคนนะคะที่วันนี้ให้พวกเราขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติมาถึงในรายการของเราค่ะที่ดูไม่เหมือนสตูเท่าไหร่นะครับเล็กกันทีเดียวเพราะมันดีมากค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้นะคะแล้วก็อย่างที่โดฝากไปคือเพลงล่าสุดของพวกเรานะคะก็คือเพลงอยากได้เป็นเพลงเร็วเพลงแรกของพวกเราอินดิโก้นะคะเป็นเพลงรักเพลงแรกของพวกเราอินดิโก้นะคะที่เหลืออกหักหมดเลยใช่เอ้ยอย่าบอกว่าจะมีความรักไม่มีใครมีความรักเลยแฮ่แฮ่แฮ่แต่ว่ามันเป็นการ try again อีกครั้งนึงของพวกเราที่พวกเราเดินทางกันมาแล้วรู้สึกว่าอยากลองสิ่งใหม่ๆเราอยากให้ทุกคนมาร่วมเดินทางไปกับพวกเราค่ะก็เหมือนกับอินดิโก้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงกลับไปเป็นเริ่มต้นการเดินทางใหม่ทดสอบสิ่งใหม่ๆเอาซาวด์ใหม่ๆเอาเครื่องดนตรีใหม่ๆมาใส่ในเพลงเพลงนี้ค่ะพูดได้ดีขออยากให้ทุกคนลองเข้าไปฟังนะคะแล้วก็ฝากรายการนี้ด้วยค่ะหวังว่าพวกเราทั้งวงอินดิโก้จะได้กลับมารายการนี้อีกครั้งนึงเย้ในสตูที่ใหญ่ขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับมาได้เนี่ยเราก็ต้องมีผู้สนับสนุนดีๆนะฮะอันแรกเลยคือซิลเจียนไทยแลนด์นะครับที่สนับสนุนของรางวัลเราเจ๋งๆมากมายนะครับรวมไปถึงร้านเครื่องดนตรีธีระมิวสิกครับผมเยอะแยะทั้งหลายนะครับโรแลนด์อะไรพวกนี้คือไปหาได้ที่นั่นเลยนะครับชาบซิลเจียนอะไรอย่างนี้ที่นั่นก็มีนะครับแล้วก็
ู้สนับสนุนหลักของเราครับสิงคอร์ปอเรชั่นเย้ก่อนที่จะไปเล่นโชว์สุดท้ายเราต้องเติมพลังนิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่าลืมกด Subscribe Like Comment Share และเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ